รายังคงติดตามเรื่องของการก่อเหตุประท้วงและการชุมนุมในสหรัฐอยู่นะครับจากกรณีการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์นะครับที่ถูกตำรวจใช้เข่ากดที่ลำคอจนกระทั่งเสียชีวิตตามมาการประท้วงเกิดขึ้นในหลายเมืองหลายรัฐทั่วประเทศสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดยังมีการขยายไปถึงที่ประเทศเม็กซิโกอีกด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของการชุมนุมแต่ว่ายังมีลักษณะกรณีคล้ายกันก็คือมีผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจทำร้ายด้วยนะครับมีเหตุการณ์ชุมนุมที่กรุงเม็กซิโกซิตี้นะครับเป็นการประท้วงตำรวจเมืองมินนิโซตาของสหรัฐอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับที่ใช้เข่ากดที่ลำคอของจอร์จฟลอยด์จนกระทั่งเสียชีวิตโดยผู้ประท้วงที่เม็กซิโกต่างสวมชุดดำและปกปิดใบหน้าไปรวมตัวกันใกล้กับสถานทูตสหรัฐในกรุงเม็กซิโกจากนั้นก็มีการจุดไฟเผารถยนต์หลายคันขว้างปาก้อนหินและไปทุบกระจกด้านหน้าอาคารหลายแห่งด้วยความโกรธแค้นนอกจากนั้นยังมีการคว้างปาระเบิดขวดกับก้อนหินใส่อาคารสถานทูตของสหรัฐจุดไฟเผาเข้าของใกล้กับแนวเครื่องกีดขวางที่เจ้าหน้าที่นำมาวางเอาไว้ซึ่งการประท้วงเที่ยวนี้เกิดขึ้นมาจากอีกหนึ่งสาเหตุก็คือกรณีการเสียชีวิตของนายจิโอวานนี่โลเปสคนนี้เป็นผู้ต้องหาชาวเม็กซิโกครับซึ่งปรากฏว่าเสียชีวิตในระหว่างที่ถูกตำรวจควบคุมตัวในรัฐฮาลิสโกเมื่อเดือนก่อนแม้ว่าการเสียชีวิตของนายโลเปสครั้งนี้ยังไม่ระบุสาเหตุที่ชัดเจนแต่จากคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ในช่วงที่นายโลเปสถูกตำรวจจับเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าตำรวจไปจับนายโลเปสในข้อหาที่เขาไม่สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 เท่านั้นเองแล้วก็ต่อมานะครับทางการในรัฐฮาลิสโกของเม็กซิโกได้จับตำรวจ3นายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพื่อที่จะลดความโกรธแค้นของประชาชนที่ออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงณขณะนี้ด้วยส่วนในสหรัฐครับผู้ประท้วงจากกลุ่ม Black Lives Matter เขียนประโยคที่แปลว่าชีวิตคนผิวดำมีค่าเขียนแบบนี้ลงบนถนนครับท่านผู้ชมฮะด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่สีเหลืองจนเต็มความกว้างของถนนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากทางอากาศโดยถนนที่มีการเขียนด้วยตัวอักษรสีเหลืองแบบนี้นะครับที่แปลว่าชีวิตคนผิวดำมีค่าอยู่ที่ถนนสายที่16ในกรุงวอชิงตันดีซีใกล้กับอาคารทำเนียบขาวและถนนสายนี้ยังเป็นสถานที่ที่มีการประท้วงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยซึ่งมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลกรุงวอชิงตันดีซีได้ไปช่วยอำนวยความสะดวกทำถนนให้ว่างเพื่อให้กลุ่มผู้ประท้วงสามารถเขียนประโยคนี้ลงบนถนนเพื่อเป็นการเคารพและรำลึกถึงการเสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์เช่นเดียวกันครับในส่วนของนายกเทศมนตรีหญิงกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นชาวอเมริกันผิวดำได้เปลี่ยนชื่อถนนที่อยู่ด้านหน้าทำเนียบขาวให้เป็นชื่อ Black Lives Matter Plaza อีกด้วยเพื่อรำลึกถึงการจากไปของจอร์จฟลอยด์การกระทำนี้นะครับถือว่าเป็นการท้าทายต่ออำนาจและคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาตอบโต้ผู้ประท้วงเป็นระยะก่อนหน้านี้หลายฝ่ายก็แสดงความไม่พอใจในตัวประธานาธิบดีที่มีมาตรการค่อนข้างที่จะรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วงทั้งการใช้ตำรวจและหน่วยงานด้านบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อเข้าสลายกลุ่มผู้ชุมนุมที่กรุงวอชิงตันขณะเดียวกันนะครับการประท้วงในภาพรวมก็เข้าสู่วันที่12แล้วสถานการณ์การประท้วงล่าสุดเมื่อวานวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเช้าวันนี้วันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยก็ยังคงมีเหตุการณ์ชุมนุมเกิดขึ้นในพื้นที่หลายเมืองยกตัวอย่างเช่นที่เมืองซานตาโมนิกานะครับในลอสแอนเจลิสของรัฐแคลิฟอร์เนียก็มีรายงานว่ามีผู้ประท้วงประมาณ400คนเดินขบวนไปที่ศาลาว่าการเมืองและมีการแสดงออกด้วยการคุกเข่าเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านการกระทำของตำรวจส่วนที่นิวยอร์กครับก็มีผู้ประท้วงจำนวนหลายพันคนเดินขบวนไปตามถนนหลายสายในย่านแมนฮัตตันเพื่อต่อต้านการกระทำของตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและในวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับก็จะมีการประท้วงเกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันอีกและจะมีการจัดพิธีรำลึกจอร์จฟลอยด์อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารหน้าซึ่งเป็นวันที่จะมีการทำพิธีฝังศพในจอร์จฟลอยด์ขณะเดียวกันมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าผู้ประท้วงครั้งนี้ได้มีการขยายวงกว้างไปตามเมืองใหญ่ๆและก็ไม่ใช่แต่เฉพาะพื้นที่สำคัญพื้นที่เศรษฐกิจยังมีการชุมนุมตามเมืองในแถบชนบทอีกหลายร้อยแห่งทั่วประเทศอีกด้วยขณะที่ยังมีเหตุการณ์ตำรวจ2นายที่เมืองบัฟฟาโลที่นิวยอร์กนะครับไปผลักผู้สูงอายุประมาณ75ปีล้มลงจนกระทั่งหัวไปฟาดพื้นบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาจนทำให้2นายตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถูกพักงานแล้วก็ถูกลดเงินเดือนด้วยทำให้ตำรวจทีมฉุกเฉินต้องตัดสินใจลาออกทั้งทีมอีก50กว่านายเพื่อสนับสนุน2นายตำรวจที่ถูกพัก
เพราะจริงๆแล้วก็เป็นการทำงานตามหน้าที่หลังจากได้รับคำสั่งให้สลายการประท้วงตามมาตรการเคอร์ฟิวของทางการครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ